เรื่องที่สองกายนี้พระพุทธภาษิตปัสสะจิตตะตังพิมพังอรุกายังสมุทสิตังอาตุรังพหุสังกัปปังยสะนัตถิทุวังทิติแปลความว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อหน่ายในวงเล็บแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากอธิบายความกายเป็นโลกียธรรมอย่างหนึ่งตกอยู่ในลักษณะสามัญแห่งสิ่งทั้งปวงคือไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วแตกสลายไปร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แก่นแข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ำเช่นน้ำดีน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเลือดเหงื่อเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทำความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นธาตุทั้งสี่ดังกล่าวมาต้องเป็นไปสม่ำเสมอร่างกายจึงจะผาสุกขาดไปหรือพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายก็ไม่ผาสุกเป็นเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายไปต่างๆนานาตัวอย่างเช่นความอบอุ่นในร่างกายต้องมีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในประเทศร้อนหรือประเทศหนาวอุณหภูมิภายนอกจะแตกต่างกันเพียงไรก็ตามแต่ความอบอุ่นหรือไออุ่นในร่างกายจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับเดิมของมันถ้าความร้อนในร่างกายมีมากเกินไปเราก็จะเป็นไข้ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือดก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมากเช่นอาหารประเภทแป้งน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรรณนาเรื่องร่างกายกับอาหารก็ไม่สิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกำลังกายพอประมาณจึงจะเป็นไปได้โดยดีกายนี้เป็นของที่ต้องบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันทรุดโทรมสึกหรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทรมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบูรณะส่วนที่สึกหรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานเข้าก็โทรมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกดับคือตายจะพรรณนาแต่ละข้อไปโดยลำดับโดยสังเขปข้อว่ากายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีตดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมังสเตวิภัจจติยาดีดังหินัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีตความหยาบความประณีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวิวะทุกส่วนอัธยาศัยใจคอทั้งสิ้นเราจะเห็นว่าอวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเกลี้ยงเกลาบางคนหยาบกระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผกกันไปคนในโลกตั้ง 2-3,000 ล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนหยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอวัยวะส่วนหยาบซะอีกการทำงานของร่างกายหรือสรีระยนต์นี้ยิ่งวิจิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิจิตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆทำไปตั้ง 80-90 ปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งได้ดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่า
เลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนต์คือกายนี้ท่านว่าสำเร็จมาแต่กรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรูปและนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารในวงเล็บกรรมให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำในวงเล็บอรุกายังนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มี9แผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้ง9คือตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนัก1ทวารเบา1รวม9ทวารทั้ง9นี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกต่างๆในกายหรือจากกายเป็นต้นว่าขี้ตาไหลออกจากตาทุกเช้าอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่ไหลออกจากกายไม่มีกลิ่นหอมเลยนอกจากแผลประจำทั้ง9แผลนี้แล้วยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็ขาวน่าสะอิดสะเอียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงในวงเล็บสมุดสีตังนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอ็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสร็จแล้วหนังเอ็นและเนื้อไม่มีที่อาศัยไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาวงเล็บเปิดอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปะนังวงเล็บปิดกายนี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายวงเล็บอาตุรังนั้นอธิบายว่ากายนี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้ง9อันเป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งโสโครกแล้วยังเป็นที่มาที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งโรคนานาประการในวงเล็บโรคะนิดดังโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคจมูกเกิดที่จมูกโรคฟันเกิดที่ฟันโรคท้องเกิดที่ท้องเป็นต้นโรคตับโรคปอดก็เหมือนกันโรคบางอย่างให้ความเจ็บปวดมากมายโรคบางอย่างให้ความรำคาญเช่นโรคคันและโรคนอนไม่หลับเป็นต้นโรคบางอย่างเป็นที่รังเกียจของสังคมเป็นแล้วไม่มีใครอยากสนทนาปราศัยด้วยไม่มีใครอยากสนิทชิดเชื้อด้วยกายนี้เป็นรังของโรคนานาประการสุดจะพรรณนาให้หมดได้จึงน่าเบื่อหน่ายอีกประการหนึ่งภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงละร่างกายถนอมร่างกายให้ดำรงอยู่ต่อไปได้นั้นเป็นภาระอันหนักของคนทุกคนเพียงแต่การหาข้าวหาน้ำให้ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่างๆตามมามากมายการประกอบอาชีพต่างๆของมนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขอะไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ห้านั้นไม่มีวงเล็บเปิดนาทีขันธสมาดุขาวงเล็บปิดขันธ์ห้าเป็นภาระหนักวงเล็บเปิดภาราหเวปัญจขันธาวงเล็บปิดถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนี้ไว้วงเล็บเปิดภาระห้าโรจะปุคคโลวงเล็บปิดลองใช้ปัญญาตรองดูดีๆเถิดจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่ากายของเรานี้เป็นภาระให้เราเพียงใดดูเหมือนว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องยุ่งอยู่กับภาระอันนี้สมมุติว่าเราทุกคนไม่มีกายมีแต่จิตภาระคงจะลดลงไปไม่น้อยการกินไม่มีที่อยู่ไม่จำเป็นการเดินทางก็ไม่ต้องอาศัยพาหนะใดๆพอคิดก็ไปถึงที่หมายได้ทันทีความเจ็บป่วยทางกายไม่มีเพราะไม่มีกายความกำหนัดไม่มีเพราะความกำหนัดทางกายอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูลน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้
ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากพหุสังกัปปังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์ทั่วโลกโอ้ขออภัยมนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกามมีกามเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกามมาหลายร้อยชาติจึงดิ้นรนลงไปเหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกามก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลแก่สัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกันกายยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก่อให้เกิดกิเลสคือกามราคะแก่ผู้ได้ดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิ้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่ขี้เหร่เกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่าเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีกามราคะติดมาด้วยทุกคนไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคลุกคลีกับกามาในชาติก่อนๆแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไรในกามนั้นเรียกกัมมภพการที่ไปเกิดในกามภพตามความอาลัยนั้นเรียกอุปติภพกัมมภพและอุปติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้มีกัมมภพอยู่ตราบใดอุปติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากามกามต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ขอให้เกิดความพอใจในกามนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาถังน้ำอยู่เนืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนากามย่อมไม่รำพึงถึงกายใดกายหนึ่งไม่ปรารถนาสัมผัสกายไม่มองดูกายด้วยความกำหนัดแต่จะมองดูกายในฐานะเป็นประมวลแห่งกองกระดูกกองเลือดและเนื้อเท่านั้นจงดูกายนี้อันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เสมอมีกระดูกเป็นโครงอาดูลหน้าเบื่อหน่ายแต่เป็นที่รำพึงถึงของคนมากพระศาสดาทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระคาถานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางสิริมานางสิริมาเป็นหญิงนครโสเภณีในเมืองราชคฤห์มีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดล้อและด้วยคำจริงซึ่งพระศาสดาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตราวงเล็บเปิดเรื่องนี้มีพิสดารในโกทวรรคซึ่งมีอยู่ข้างหน้าวงเล็บปิดเมื่อนางสิริมาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนแล้วได้นิมนต์ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไปรับอาหารที่บ้านของตนวันละ8รูปทุกวันอาหารในเรือนของนางที่ถวายแก่ภิกษุรูปหนึ่งย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ 3-4 รูปอาหารนั้นประณีตมากจนเป็นที่เล่าลือวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอาหารในเรือนของนางแล้วไปสู่วิหารแห่งหนึ่งอันห่างออกไปประมาณ3โยชน์เมื่อเพื่อนสหธรรมิกวงเล็บเปิดผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันวงเล็บปิดถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสิริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสิริมาเป็นลาภอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายาทธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้นท่านได้บอกอายุพรรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสิริมา
พระรูปนั้นถือบาตรและจีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพักรอภิกษุอื่นๆอีก7รูปบังเอิญในวันวานเมื่อภิกษุผู้นำข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเองนางสิริมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณ์เข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วและถวายอาหารใส่บาตรไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางสิริมาทราบนางสิริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งที่ศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดาอย่างงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอาภรณ์อันมีค่าจักสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสั่งสมมาหลายแสนปีได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางสิริมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันฉันปิดบาตรนอนระลึกถึงแต่สิริมาเพื่อนสหธรรมิกจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นวันนั้นนางสิริมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดำรงตำแหน่งนครโสเภณีขอแทรกตรงนี้สักหน่อยว่านครโสเภณีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมากเข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นผู้เขียนและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคตรัฐจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนาโกศลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสิริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายจึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสิริมาไว้ก่อนตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไว้เกิน24ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีผู้เขียนเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทำอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทำดังนั้นในวันที่4สรีระของนางสิริมาขึ้นพองหมู่หนอนคลานยั่วเยี่ยออกจากปากแผลทั้ง9คือทวาร9ศพเน่าเฟะหน้าสะอิดสะเอียนพระราชาให้ราชบุรุษตีกลองร้องป่าว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสิริมาใครไม่ไปจะถูกปรับ8กหาปณะแลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขจงไปดูนางสิริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาภิกษุสงฆ์ไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิจากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอาราธนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระศาสดารับสั่งให้พระเลี้ยงสงฆ์คือประกาศให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าเราและภิกษุทั้งหลายจักไปดูนางสิริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสิริมานอนแซวอยู่4วันไม่ยอมฉันอาหารข้าวในบาตรก็บูดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสดาจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสิริมาเพียงเท่านั้นเธอได้พรวดพราดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาตรห่มจีวรรีบไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าช้าพระศาสดามีภิกษุแวดล้อมเป็นพุทธบริวารประทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิตรพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินนางสิริมาพระเจ้าข้าพระราชาทูลตอบนางสิริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ให้ราชบุตรตีกลองร้องป่าว่าใครให้ทรัพย์พันกหาพณะจงเอาศพนางสิริมาไปพระราชาให้ตีกลองร้องป่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลย
พระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือ500 250 200 100 50 25 10 1ครึ่งกหาปณะ1บาท1มาสก1กากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อศพของนางเลยในที่สุดพระราชาประกาศยกให้เปล่าก็ไม่มีใครเอาเมื่อพระราชาทูลเรื่องราวโดยตลอดแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูมาตุคามคือหญิงอันเป็นที่พึงใจของมหาชนเมื่อก่อนนี้คนทั้งหลายยอมเสียทรัพย์ 1,000 กหาปณะเพื่ออภิรมย์กับนางสิริมาเพียงคืนเดียวมาบัดนี้แม้จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการดูเถิดภิกษุทั้งหลายกายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้นผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสิริมาก็ได้บรรลุ